ดีค่ะพบกับช่างเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้เฟื่องก็จะพาเพื่อนๆนะคะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะวันนี้เฟื่องก็จะมากินข้าวที่ร้านเดลี่คิวนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นก็จะเป็นโมเดิร์นวิวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่จะไปทางเจษฎาวิถีนะคะนี่ร้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านโมเดิร์นวิวนะคะครัวเอเลคิวนะคะร้านขายอาหารตามสั่งนะคะเป็นร้านครัวเอเลคิวนะคะก็เคยมาทานแล้วครั้งนึงนะคะวันนี้ก็จะมาทานอีกรอบก็เลยอยากจะถ้าเพื่อนๆที่อยู่แถวๆนี้นะคะถ้าผ่านมาก็ลองมาแวะทานดูนะคะก็บรรยากาศข้างในเขาก็ไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวพากันไปดูนะคะอันนี้ก็ประมาณเที่ยงกับบ่ายโมงแล้วนะคะเพื่อนก็มาเขาก็จะมีร้านนี้นะคะนี่เดลี่คิวนะคะข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบรับทำข้าวกล่องด้วยนะคะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะคะไม่ร้อนนะคะเย็นๆนี่เขาก็ทานกันไปหมดนี่เพื่อนก็มาเกือบบ่ายโมงแล้วนะคะเรามาสั่งอาหารกันเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเมนูอาหารเดลี่คิวเขาก็ราคากลางๆนะคะไม่แพงมากนะคะนี่นะคะกะเพราหมูสับใส่ถั่วนะคะแล้วก็ไข่ดาวนะคะก็มาแล้วนะคะสีสันก็น่าทานนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะมีกะเพราหมูสับใส่ถั่วสีสันน่ากินมากเลยค่ะก็จัดจ้านนะคะออกเผ็ดมันจะออกเผ็ดแล้วก็มันจะมีกลิ่นเครื่องปรุงน้ำมันหอยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องปรุงแล้วมันไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วค่ะรสพอดีแล้วนะคะรสชาติของเขาก็จัดจ้านอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีรสเผ็ดนิดนึงแล้วก็มีรสของกินเครื่องปรุงอะค่ะพวกน้ำมันหอยอะไรเงี้ยค่ะก็จะขึ้นแล้วก็กินกะเพรานะคะกินเข้าไปแล้วก็อร่อยค่ะก็วันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆนะคะมาลองทานตามสั่งนะคะที่ร้านเอเลคิวนะคะก็อยู่แถวๆมอเตอร์เวย์นะคะถ้าเกิดใช้ผู้ผ่านมาที่นี้นะคะก็ลองทานดูนะคะรสชาติก็ใช้ได้ค่ะจัดจ้านอร่อยนะคะอาหารตามสั่งให้เลือกหลายเมนูนะคะแต่วันนี้ก็เมนูทะเลจะหมดก็เลยได้แต่เมนูหมูวันนี้ลูกค้าเยอะนะคะก็บรรยากาศในร้านนะคะก็ไม่ร้อนมากนะคะคือก็จะเป็นโล่งๆอะค่ะหน้านำทางเจ้าของร้านนี่เพื่อนก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะวันนี้เพื่อนก็มาแนะนำเพื่อนนะคะอาหารเที่ยงนะคะถ้าใครผ่านมาทางนี้นะคะก็ลองมาแวะทานดูก็รสชาติเขาก็อร่อยค่ะใช้ได้นะคะเป็นอาหารตามสั่งแล้วแต่เราจะเลือกทานนะคะร้านก็อยู่ฝั่งตรงข้ามโมเดิร์นวิวนะคะฝากกดติดตามช่องเฟื่องฟ้าชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย